เคื่อนไหวของเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรค่ะมีการโพสต์แบนเนอร์นี้เพิ่มเติมนะคะจริงๆก็อยากจะให้เห็นเ้าชัดๆนะคะก็คือ แอดมินเนี่ยบอกว่าทุกคนคะวันนี้นอกจากเลือกตั้งส้มนายกอบจรปรทุมยังมีเลือกตั้งนายกอบจชุมพรแต่ว่าที่ชุมพรมีลงสมัครแค่คนเดียวจากฝ่ายรัฐบาลคือนายกต้งรอทอสอชอค่ะส่วนของพักส้มไม่กล้าแม้แต่ส่งนอมินีมาลงแข่งทําให้พักส้มเพิ่มสถิติชนะไม่เป็นไปที่ศต่อสิอันนี้เราเขานับด้วยเหรอว่าเขาแพ้ เอาที่สบายใจมาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกันบ้างนะฮะตอนนี้ก็เป็นประเด็นร้อนค่ะเหมือนกับที่ป๋าเปลวก็บอกแต่ไม่รู้จะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับทางด้านของพักเพื่อไทยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พักประชาชนได้แจ้งนะว่าพักประชาชนเตรียมที่จะเสนอแก้รัฐธรรมนูนไรยมาตานะครับแล้วก็ได ยื่นไปที่ท่านประธานเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตัวของพักเพื่อไทยเองนะฮะได้ยื่นไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับยื่นช่วงกลางคืนยื่นช่วงกลางคืนนะฮะตอนแรกหมายนี่บอกว่าจะยื่นช่วงเช้าวันเสาร์แต่เช้าวันศุกร์นะแต่ที่สุดก็ไปยื่นช่วงช่วงค่ำนะของวันพฤหัสนะครับแล้วก็มี6ประเด็นที่ออกมาปรากฏว่าใน6ประเด็นเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเป็นในเรื่องของการแก้เพื่อนักการเมืองจริง ไม่มีอ,อะไรที่แก้เพื่อพี่น้องประชาชนแก้เพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศนะครับหลายคนก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊แก้แบบนี้เนี่ยมไม่กังวลว่าจะถูกคอรหาว่าแก้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองหรือมีคนไปยื่นต่อสารน้ำนูนอีกหรือนะครับขณะเดียวกันฝากฝั่งของนักวิชาการนักการเมืองแล้วก็กลุ่มภาคประชาชนก็ออกมาท้วงติงเรื่องนี้อยู่พอสมควรคุณจุลินลักษณะวิษษษสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อนะฮะ ของพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเป็นพรรครัฐบาลาแต่สี่เสียงของประชาธิปัตย์เลือกที่จะ,สะแสดงความเห็นในฝ่ายค้านขอตรวจสอบรัฐบาลนะคุณจรินก็บอกว่าการยื่นแก้ล้มนูลไรมาตราเนี่ยระวังนะตอนนี้เตือนระวังว่าอย่ากแก้ล้มนูลเพื่อตัวเองนะฮะอย่ากแก้ล้มนูลเพื่อตัวเองเพราะมันจะทำให้การแก้ไขล้มนูลขาดความชอบธรรมและจะก่อให้เกิดผลกระทบทำให้การเมืองเสื่อมแล้วก็อาจจะเกิด แรงต้านจากประชาชนในขั้นสุดท้ายโดยเฉพาะในขั้นของการทําประชามตินะครับเช,ช่นเดียวกับนายประพฤติฉัดประภาชัยหรือว่าอาจารย์อุย๋ยนักวิชาการด้านกฎหมายและเป็นอดีตผู้สมัครสสกทมรประชาธิปัตดก็โพสต์เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าปมในเรื่องของการแก้รั้นูลปมจริยธรรมถ้ายื่นแก้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง แก้เพื่ออำนาจหน้าที่ของตนเองในการแก้กฎหมายระวังมันจะเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพ่วปก้้องนะเป็นการกระทำอันเป็นประโยชน์ขัดกันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา15 2โทษระวังจำคุกตั้งแต่10ปีหรือปรับถึง2000 0 0บาทนะครับปรับถึง2 0 0 0 0 0บาทปมจริยธรรมเอาไวต้ตรวจสอบนักการเมืองวันนี้ตรวจสอบฉันใช่ไหม ฉันไม่ต้องคัดคนให้มาถูกต้องตามกฎหมายแล้วฉันแก้กฎหมายเลยดีกว่าเพราะฉันอยากจะเข้ามาออนักการมองนักการเมืองที่ไม่มีจริยธรรมหรือว่าคดโกงแบบนี้อยากจะเข้ามามันติดข้อกฎหมายใช่ไหมก็ไปแก้กฎหมายเลยเออไปแก้รัฐมนุนเลยแบบนี้หลายคนหรือว่าสังคมเขาถึงมองว่าเฮ้ย hey, คุณแก้แบบนี้ก็ได้เหรอเหมือนที่ถ้าพี่หนุ่มจําได้นะจะมีธงปักเลยนะของเพื่อไทยเลยอะไรก็แล้วแต่ กฎหมายทำไม่ได้แก้กฎหมายใช่ไหมจําได้ไหมคะที่ช่วงหาเสียงเขาก็พูดนะนะคะแล้วก็มีบอกว่าถ้าคนทําไม่ได้เปลี่ยนคนออกถ้ากฎหมายมาห้ามนักแก้กฎหมายไปเลยก็อาจจะสอดคล้องกันแต่การแก้รัฐมนูนเนี่ยมันจะสําเร็จลุล่วงได้หรือไม่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงของสสเอาละสสยกมือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสมประโยชน์กันเพื่อไทยประชาชนสมประโยชน์กันยังไงกฎหมายนี้<ม>ก็ผ่านได้ในชั้นของสสแต่นะ การแก้รัฐมนูลเนี่ยนะต้องใช้สภาร่วมก็คือสอส,อสอแล้วก็สอวเจ็รอเสียงถ้าสอวอไม่เอาด้วยนะถ้าสอวอไม่เอาด้วยการแก้นี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้วันนี้มีสอวอ,ออกมามท้วงติงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะก็คือคุณอลงกฎวรกีสอวอนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะมีการเตรียมร่างแก้รัฐธรรมนูนเนี่แหละค่ะ คุณอลงกตบอกว่ายังไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะยังเป็นเรื่องของสสในการตรวจสอบและดูว่ามีข้อสังเกตอะไรหรือไม่ส่วนวุฒิสภาก็จะดูตามนั้นซึ่งต้องนําความเห็นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาพิจารณาประกอบกันและเมื่อถามถึงกรณีที่พักการเมืองมีข้อเสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขาการยุบพักคุณอลงกดก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายนะคะแต่ตามหลักต้องดูเนื้อหาสาระของร่างว่ายึดถือประโยชน์และก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศชาติและประชาชน หรือไม่ค่ะครับเช่นเดียวกันนักวิชาการอย่างอาจารย์สุริยะัยกตาศิลานะครับจากมรังสิตก็บอกว่าระวังแก้รัมนูนหักกระแสสังคมต้องใช้เวลาสร้างฉันทามติการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตาของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนวันนี้มีประเด็นเรื่องของการตีกรอบจริยธรรมแล้วก็ประเด็นอำนาจองค์กรอิสระในประเด็นเรื่องของการยุบพ,พักอันนี้ต้องระวัง รัฐบาลเพิ่งเข้ามาทํางานไม่ถึงเดือนมีปัญหาแก้ไขมากมายตัวเองยังไม่มีผลงานเป็นเชิงประจักษ์เลยควรจะต้องเร่งสร้างผลงานเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ใช่ไปแก้รัฐธรรมนูญระวังกฎหมายนิโทศกรรมสุดซอยเมื่อปี2556ก็เป็นบทเรียนเสียงข้างมากที่ขาดความชอบธรรมแล้ววิกฤตการเมืองไทยสองทศวรรษที่ผ่านมาวันนี้ไม่ควรที่จะโยนบาปให้กับรัฐธรรมนูญฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ยังพูดย้ำอีกว่า ถ้าหากจะแก้ถ้าหากจะเดินเรื่องนี้ก็ระวังกันแล้วกันว่ากระแสะสังคมจะตีกับเช่นเดียวกับอาจารย์ฮาริลักษ์สุตบุตรนะครับอดีตรองอธิการบดี นะครับมหาวิาลัยธรรมศาสตร์ก็โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันว่าแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้น้มนูนควรจะเป็นการแก้เพื่อผลประโยชน์ของชาติเราไม่อาจยอมให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์ของพักการเมืองแล้วก็นักการเมืองใดๆได้ได <แ S 1> นะฮะแล้วก็ย้ำในการแจกแจงในรายละเอียดพูดถึงน้มนูน60ที่ทำให้คุณเสถียรต้องหลุดทำให้ตัวกันกรองนักการเมืองหรือรัฐมนตรีที่จะเข้ามาเนี่ย ก็ทําหน้าที่ได้อย่างเข้มข้นแต่วันนี้พอมันมีปัญหากับคนก็เลือกที่จะไปแก้ล่ำนูนซะเพื่อจะเปิดทางให้คนที่อาจจะมีประวัติด่างพร้อยนะอาจจะมีประวัติในอดีตที่ไม่ค่อยดีเลือกเข้ามาก็ได้เข้ามาทําอะไรเลยฮะ ถ้าไม่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองกันเองอก็ชัดเจนถึงเจตนารมณ์นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะคุณสมชายสแสวงการอดีตสวน,นะคะท่านก็พูดถึงด้วยบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนชำเรารัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็บอกว่าฉบับปัจจุบันนะมาจากความเห็นชอบของประชาชนผ่านการทำประชามติ16ล้านเสียงแต่ก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่แก้ไขไม่ได้หลักสำคัญสามอย่างที่ยังคงยั่ง ยืนมั่นอยู่ในรัฐธรรมนูญคือหลักแก้ไขไม่ได้เลยก็คือเรื่องรัฐไทยเป็นหนึ่งเดียว 2. แก้ง่ายที่ก็เคยแก้ไขามาแล้วในรัฐสภาสมัยที่ผ่านมาก็คือแก้กติกาการเลือกตั้งเปลี่ยนจากระบบเลือกตั้งสสแบบบัตรเดียวไปเป็นบัตรสองใบ3ก็คือที่แก้ยากคือเป็นหลักความคุ้มครองหลักนิติรัฐนิติธรรมและการปฏิรูปประเทศค่ะครับนี่นะฮะก็โดยหลักเนี่ยแก้ได้ในอดีตที่ผ่านมา ก็เคยแก้มาแล้วนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งใบเดียวให้แก้เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบใช่ใช่เป็นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็แก้ก็แก้ได้นะครับแต่วันนี้เองเลือกที่จะมาแก้รัฐนุนเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องประเด็นถัดมาที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของพรรคก่วมจะเอายังไงนะฮะรวมไทยสร้างชาติ ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาแล้วก็พลังประชารัฐอ๋อพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้าน,นครึ่งหนึ่งไปแล้วนะ <laughs> ดูว่าจะเอาอย่างไรนะฮะ mm hmm. และที่2ก็คือสวอีกด่านหนึ่ง mm hmm. นะครับจะทําอย่างไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ